สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่ต้อยอุบลคนน้ำยืนพามาเบิ่งพ่อผู้ใหญ่บ้านเนาะจ้ะพ่อคุณพ่อบุญเรืองสมแสวงเพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหน้าค่ำใหญ่หมู่10ตำบลแก่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจ้ะคุณพ่อเพิ่นเลี้ยงป้าหมอเทศจ้ะหรือว่าบ้านแม่ต้อยเอิ้นว่าป้าเข็งนี่แหละป้าเข็งใหญ่จ้ะแม่ต้อยสิพามาเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงจังใดเนาะตลาดดีบ่เป็นตะเลียงบ่เนาะจ้ะเนาะไปไปหาเพิ่นเลยจ้าคุณพ่อบุญเรื่องสวัสดีจ้าครับขอบคุณครับจ้าใช้บ่อปลาพ่ออยู่ทางไหนจ้าไปเบิ่งกันเอ้าเกือบบ่ใส่ร้านหน่อยบ่ใส่ฮอดเกือบเอ้าคือบ่ใส่เกือบจ้าเลี้ยงสิบ่มีพ่อเลี้ยงมาโดนปานใดแหละจ้านี่เลี้ยงมา3รอบก็ประมาณปีนึงปีนึงเนาะประมาณ1ปีอือตัวนี้เป็นรอบที่3ตัวนี้เป็นรอบที่3พื้นที่ที่พ่อเลี้ยงป้านี่หลายปานใดจ้านี่พื้นที่จะพ่อเลี้ยงปลาเข็งนี่พ่อประมาณเครื่องไหลประมาณเครื่องไหล2งานนะพ่อเนาะครับประมาณ2งานจ้าอู้มันคือเด่นเต้นโด่งๆดีแท้พ่อพุ่นให้อาหารแล้วบ่พ่อนี่ให้แล้วพุ่นเจ้าให้แล้วโอ้แต่ละบ่มี3บ่อเนาะพ่อเนาะแม่นบ่ตัวนี้แม่นบ่นี่2บ่แต่บ่ที่2นี่กั้นงดอาหารเครื่องนึงให้อาหารเครื่องนึงเอาคืองดอาหารมาพ่องดอาหารในส่วนเฮาขึ้นงดอาหารบ่เอาออกจำนายเฮาคืองดอาหารก็ในส่วนตัวใดมันหน่อยแน่ก็คัดลงมาบ่ที่ให้อาหารบ่นี่จ้ะมันสิมี2บ่อเนาะพ่อเนาะ2บ่ออันก็กั้นไว้ขับไปเบิ่งข้างในได้บ่พ่อได้ๆไปพาขับไปเบิ่งใกล้ๆมาแม่ลูกมาย่านแดดเว้ยโอ้เบิ่งแน่พี่น้องบ่อนบุบับบุบับอยู่เดี๋ยวแม่ต้อยสิพาไปเบิ่งหม่องพ่อคุณพ่อเพิ่นตักไว้แล้วเนาะเพราะมันตัวใหญ่ซําใดแต่ว่านี้มาพามาเบิ่งบ่อเพิ่นก่อนนะจ๊ะพุ่นน่ะ2บ่อนี่พ่อเลี้ยงจักโตพ่อบ่อนี่ 5,000 โตนี่บ่บ่ทั้ง2รวมกันนี่บ่โอ้เพิ่นกั้นกลางไว้จ้ะแรกๆลงบ่อเดียวแต่จะเอาคืนก็กั้นเอาคืนเครื่องนึงโอ้หันเครื่องนึงมันเป็นบ่อเดียวล่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่ากั้นกลางไว้เนาะคุณพ่อรักกั้นกลางไว้เนาะพ่อเนาะแม่นครับพ่อได้เอาคืนเอาคืนเท่าละเครื่องแม่นโอ้เอาข้างนั้นบ่จังมาเอาข้างนี้พ่อเอามาเลี้ยงได้ดนปานใดจ้ะจังเอาคืนได้เท่านึงอยู่ใน4เดือนครึ่ง4เดือนครึ่งในบ่อนี่4เดือนครึ่งโอ้4เดือนครึ่งลงกำหนดมือแล้วลงทะเบียนวันที่27เมษายน27เมษายนนี่เป็นรุ่นที่3แม่นบ่พ่อแม่นรุ่นที่3ให้หัวอาหารจังได๋พ่อนี่อาหารให้เสาแรงเสาแรงหัวอาหารปลาหยังปลาดุกคือปลาเข็งอาหารปลาดุกสี่เดือนครึ่งนี่จับคืนขายได้บ่พ่อแม่นสี่เดือนครึ่งให้อาหารเสาแรงเนาะซื้อมาตัวจักบาทพ่อลูกปลานี่ซื้อทางอีหยังล่ะอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตโอ้คุณหัวเราทันสมัยตัวดิหัวนี่ลูกดองทางบ้านขนวนส่งมาให้บ่ส่งมาให้ตัวละจักบาทพ่อตัวละลงรถนี่ 5,000 โตจ่ายเพิ่น 6,000 ก็เท่ากับบาท20บาท20เนาะแม่นประมาณบาท20พี่น้องอันตัวละบาท20จ้ะต้นทุนพ่อจับขึ้นขายนี่ประมาณจักโตโลจ้ะคันแม่นคัดก็4โตโล4โตโลแม่นคันเสลียก็เท่ากับ6โตโลโอ้เสลียแล้วเนาะค่าเสลียก็ประมาณ6โตโลถึงโตละจักบาทคุณพ่อลูกอันคูณเลขบ่ตรงบ่เป็นโตโล6โตโลตัวละ2บาท5ตัวละ25บาทเนาะ25บาทตัวละ25บาทจ้ะพี่น้องต้นทุนอยู่25บ่แม่น4โตบ่4โตเนาะ6โตนะก็ต้อง20 15บ่ว้าต้อง
คณิตแล้วก็โต๊ะคณิตจ้ะพี่น้องคุณเอาเองหาเอาเองจ้ะ6ตัวโลโลละ100จ้ะ6ตัวโลโลละ100 6ตัวสิได้เงิน100นึงจากต้นทุนซื้อมาบาท20เนาะพ่อเนาะหัวหานี่เปลืองบ่พ่อ4เดือนนี่เบิดหลายปานใดนี่ 5,000 ตัวนี่หักต้นทุนออกเหลือแน่บ่ทุนร่วมลูกปลาร่วมอาหารจ้ะหรืออื่นๆจะมี EM จ้ะร่วมแล้วก็อยู่ในประมาณ 24,000 ประมาณ 24,000 ต้นทุนทั้งเบิดเนาะพ่อเนาะอัตราการตายมีบ่พ่อมันหลอดเบิดทุกตัวบ่ที่เฮาเอามานี่ร้อยละ 1% ประมาณประมาณเนาะก็ถือว่า 90% เนาะที่รอดเนาะแม่นประมาณนั้นประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่เลี้ยงง่ายอยู่บ่พ่อถือว่าเลี้ยงง่ายอยู่เนาะคิดว่าคันบ่บ่พร้อมคิดว่าจะยากบ่เพราะว่าอยู่นี่มันมีระบบเปลี่ยนน้ำพ่อเฮ็ดจังได๋ระบบวางระบบจังได๋จ้ะปล่อยน้ำออกถ้าเกิดว่าน้ำเสียมันก็จะมีระบบปล่อยน้ำที่ติ่มแล้วก็ดูจากบ่อบาดาลมาเพิ่มมาเติมบ่อนี่เด้พ่อบ่อพักน้ําบ่นี่หรือจังได๋นี่ก็นี่ล่ะบ่อโอ้บ่ตัวนี้เป็นล็อตที่2เป็นล็อตที่2บ่อนี่ก็ปล่อยปลาคือกันแม่นบ่เดี๋ยวนี้บ่ทันได้ลงบ่นี่บ่เอาคืนหมดแล้วก็เลยบ่ทันบ่โอ้โดนปานใดพ่อจังได๋เปลี่ยนน้ําเทื่อนึงนี่ก็อยู่ในฐานะภาพของน้ําบ่ว่ามันเขียวจัดมันกินโอ้ถ้าสังเกตเอาก็คือระบายออกดูดไม้มาใส่อืมก็คล้ายๆกันกับหนูเลี้ยงปลาดุกแล้วเนาะสังเกตเอาจ้ะเลี้ยงในบ่อผายางแต่ว่านี่พอเราเลี้ยงในสระใหญ่เติบจ้ะพี่มาเบิ่งข้างนี้ก่อน12 × 30 เมตรเลิก1เมตรเลิก1เมตรปล่อยได้ 5,000 ตัวเนาะพ่อเนาะแม่นอืมเอาออก2ล็อตแรกเข็นกำไรบ่พ่อพ่ออยู่บ่ก็คิดว่าพ่ออยู่อืมพ่อขายโลละ100เนาะล็อตที่2ลงทุนไป 14,000 จ้ะไปขายได้โลละ100ก็ขายได้ 30,000 โอ้ครึ่งต่อครึ่งอยู่เนาะพ่อเนาะก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งกำไรก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะดูเจ้าพ่อสิตกกับถือว่าพ่อเลี้ยงอยู่เพราะว่าพ่อเรามีพื้นที่เนาะพ่อเนาะหม้อแห้งนี่อยู่ทุ่งนาแต่ว่าเราก็เฮ็ดกันจกสะพุ่นน่ะบุบับอยู่เป็นต้นส่วนแท้เวลาเอาขืนเอาแหหวานเลยบ่พ่อเอาแพ่แยงสอนอือแพ่แยงสอนโอ้นี่จ้ะแพ่แยงสอนเลยหวานแหอืออยู่แต่ว่ามันก็จะติดอยู่กับปดหญ้าโอ้มันปดหญ้ามันเพราะว่าแหมันบางเทื่อมันก็สับบางเทื่อมันก็จ้ะติดแต่ว่าเพียงสอนมาได้เฮาก็ยกขึ้นเลยบ่ได้ติดบ่ได้โบดมันนี่จ้ะอุปกรณ์ล่ะคุณพ่อเราเป็นผู้ใหญ่บ้านนําตัวนี้สอนมาแล้วก็มาเอาขึ้นไปขายบ่หมดก็เอามาลงบ่ครั้งวันนี้ครั้งวันนี้โอ้จ้ะเดี๋ยวนี้ในเพียงตัวนี้เอาไปบ่แล้วโอ้มีภารกิจก็เลยบ่ทันได้ออกยามนายมื้อนี้คุณพ่อเราก็ย่างแน่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะภารกิจหลายแฮงปลาเราก็ไปขายเองนะจ๊ะพี่น้องน้ำตลาดนัดแม่นบ่พ่อแม่นไปตลาดคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านขยันแฮงนี่กะติ๊ก EM แล้วกะละมังหายไปซื้อกะละมังเนาะเพิ่น ไปซื้อกะละมังอยู่บ้านแม่ต่อยจ้ะก็เลยฮู้จักกับเพิ่นก็เลยนํามากกะหมู่บ้านก็ซ้ําว่าเอิ้นบ้านให้ตากเนาะพ่อเนาะแม่นพิกัดแต่ว่ามันเป็นหมู่10จ้ะเป็นตาก2หมู่ให้ตาก2หมู่ตําบลแก่งอำเภอเดชอุดมจ้ะหมู่ให้ตากจริงมันเป็นหมู่7บ่แต่ในส่วนผมเป็นหมู่10จ้ะคุณพ่อบุญเรื่องสมแสวงคุณพ่อเฮ็ดมาเสียแล้วก็ปีนึงเนาะก็ถือว่าพ่ออยู่เป็นรายได้เสริมเนาะพ่อเนาะแม่นเป็นรายได้เสริมครับเกษตรกรรมจ้ะดีอยู่สนใจนําอยู่จ้ะแต่ว่าหนูบ่มีพื้นที่แบบนี้ติล่ะคือว่าพ่อมีเบอร์โทรบ่หม่องเขาอันซื้อลูกปลาบ่มีลูกปลาบ่มีเนาะเป็นลูกดองประสานแต่ว่าในคนตรงลูกให้ในเฟซในหยังเขาก็สิมีหม่องซื้ออยู่ดอกเนาะพ่อเนาะก็จะมีมั่งประมาณมีหลายอยู่ดอกคุณพ่อมีเบอร์โทรบ่หามีผู้สนใจอยากขอคําแนะนํานําเอาอยู่บ่หือเอาอยู่บ่หือคุณพ่อเราบ่สะดวกเนาะจ้ะเนาะก็
เบิ่งนำสองยูทูบอื่นๆนำจะเสริมว่ามันเป็นตะเหลียงบ่เมย์ต่อยก็พามาเบิ่งคุณพ่อเล่าประสบความสำเร็จแหละจ้ะก็ถือว่าผ่านอยู่เสียงปลาเข็งปลาหมอเทศนะพ่อเนาะปลาเข็งใหญ่คุณพ่อเราก็สิเฮ็ดหน้านำจ้ะเขาเราก็งามงามเห็นปลูกบักพร้าวปลูกยางนำทั้งนั้นทั้งนี้ก็สิเป็นไผ่เลี้ยงบ่พ่อของพ่ออยู่บ่นี่ไผ่ไต้หวันไผ่ไต้หวันบ่นี่แม่นดูงามอยู่จ้ะหน่อบักใหญ่เลยร้านหน่อยคุณพ่อแล้วก็แอวสิพาไปเบิ่งตัวที่พ่อตักไว้น่าจะว่ามันตัวใหญ่สําใดบักสมโอกันหลายตัวนี้สมโอกระดกอยู่ปลูกทุกอย่างบ่พ่อย่างละต้นเบิ่งสวนเราเป็นต้นซ่อนอยู่บักหน้าแล้วก็โดกโดกจ้ะพี่น้องเบิ่งในทางในทางก็เห็นอยู่ดอกจ้ะโอ้นี่จ้ะโอ้เดี๋ยวไปนั่งธุรกิจเดี๋ยวเอาหน้ามาก่อนเดี๋ยวให้คุณพ่อเพิ่นหาคุณแม่สวัสดีจ้าขึ้นมาเบิ่งปลาจ้ะคุณแม่เราตักให้เบิ่งเนาะมันดีดมันดีดตะเหนียวขึ้นไว้ขายยังเจ้ามาซื้ออยู่เฮือนจ้ะเอาไว้เพิ่นละเจ้าโล10โลโอ้นี่จ้ะพี่น้องจ้ะปลาเค็งใหญ่ตัวนี้มันบ่ใหญ่ปานใดเด้อ4ตัวโลบ่แม่นอันนี้ปกติมันนี่นี่รุ่นกลางบ่แม่รุ่นกลางจ้ะขนาดรุ่นกลางเด้อรุ่นใหญ่แถม4ตัวโลมือจะคล้องส่องกับใหญ่แห้งเบิ่งบ่ถึกเลยเกือบซ้ำปลามือแล้วพี่น้องจ้ะตัวโลค่ะนี่ปกติตัวใหญ่มือคนอ้วนกับใหญ่แห้งวัดยังให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งกับบ่ฮู้แล้วถึงในขายในบ้านถ้าเจ้าพี่น้องมาซื้อแม่ขายแต่โลละร้อยอย่างเดียวเลยบ่จ้ะราคาเดียวเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวน้อยราคาเดียวเลยจ้ะพี่น้องนางขายเองเอามือแม่วัดให้เบิ่งแน่ จับให้เบิ่งได้บ่จ้าเห็นละมันจังแมนมืออันนี้มือหนูมันใหญ่โพด นี่ขนาดรุ่นกลางมันบ่แม่จ้าก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ได้เนาะแม่นเนาะหาค่าทุนค่าหัวค่าค่าลูกค้าค่าเองได้ค่ะให้ถ้าเจ้าเมานึงมันอยู่บ่ได้บ่เพราะว่ามันเหลือหน่อยถ้าให้เข้ามามาเอาเขาให้โลจักบาทแม่เข้ามาเอาเขาให้โล75บาทอืม75เขาก็แปลกำไรต่อคือว่าแล้วเนาะแต่ว่ามันต้นทุนหัวหานเฮาตี้แล้วมันสูง4เดือนเพิ่นจังได้ออกก็เหลือหน่อยจ้ะมันได้กำไรอยู่แต่เฮาก็เหลือหน่อยที่นี่เหลือหน่อยเฮาก็บ่คุ้มเฮาก็เลยไปขายเองไปขายเองเห็นพ่อแล้วไปขายล่ะจ้ะดีๆนั่นแหละเฮ็ดเองขายเองมันจังเหลือหลายจ้ะเหลือแน่จ้ะไปขายบ่เบิดเฮาก็มาปล่อยไว้เนาะแม่มันบ่เป็นหยังจ้ะแต่ว่านั่นปลามันก็สิมีรุ่นใหญ่กว่านี้3ตัวโลก็มีเด้บ่ค่ะเพิ่นเอาขึ้นแต่รุ่นนี้นี่มันสิขนาดนี้สิประมาณ6ตัวหรือ5ตัวจ้ะนี่จ้ะโตอันเลี้ยงเลี้ยงในบ่อพลาสติกได้บ่แม่เป็นตาบ่เพราะว่าบ่เคยเลี้ยงในบ่อพลาสติกมันก็สิบ่ใหญ่ดีซ้ําบ่อดินคือของแม่เนาะแล้วก็ให้อาหารแล้วก็หมุนเวียนน้ําออกจ้ะนั่นน่ะนี่เปลี่ยนทายน้ําออกเนาะสังเกตเอาคือคุณพ่อเล่าเว้าให้ฟังนั่นล่ะจ้ะว่าน้ํามันเริ่มจะเสียแล้วก็จ้ะก็เอาน้ําใหม่ใส่มันเอาขึ้นไว้จังซี่แล้วก็ใส่น้ําไว้หลายๆเพิ่นพี่น้องมาซื้อกระตักให้ง่ายบ่อยากไปหาอีกแม่นตักง่ายๆเลยเจ้าเลี้ยงกบอยู่กบก็เลี้ยงจ้ะกบก็เลี้ยงปลาดุกก็เลี้ยงอยู่บ้านก็เลยสนใจว่าอยากเลี้ยงปลาเค็งนําน่ะก็เลยมาถามแม่นี่ล่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะจ้ะเนาะคุณพ่อเล่าก็ค่ะอยู่พอเราเป็นผู้ใหญ่บ้านจ้ะ
สิซื้อปลาน้ำพุนแม่แล้วไปปิ่งน้ำอยู่กินแต่ปลาดุกกับอิ่มแล้วอยากลองปลาเค็งเบิ่งขอบคุณคุณแม่อีกเทื่อนึงจ้ะค่ะตอนนี้มันรอดนี่มันมันโผล่แม่ว่าบ่โลดอาหารลงโอ้สําพอกินมันสูงเกินไปสําพอคุณพอแล้วว่าให้มันอดอาหารแม่นบ่มันมันโผล่มันมันโผล่มันก็กินมันก็บางคนก็บ่มักมันแห้งต้องลดต้องให้มันอดจักโดนเติบบ่แม่วันเอาคืนอาทิตย์ประมาณอาทิตย์บ่จ้าขอบคุณที่คุณแม่ให้ความรู้หลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า